กลางวันเป็นแมวกลางคืนเป็นคนเรื่องราวของเจ้าเหมียวผู้มีความลับอันแสนวิเศษกับบัณฑิตหนุ่มรูปงามผู้ใจดีที่จะเยียวยาบาดแผลและปลอบโยนหัวใจอันอ่อนล้าให้คุณจุดเริ่มต้นจากแมวจรจัดตัวดำปลอดที่ได้รับพรให้กลายเป็นคนในตอนกลางคืนได้ถูกโลกนี้จงเกลียดจงชังถูกขับไล่สายส่งทั้งยังต้องปกปิดความลับยิ่งใหญ่เอาไว้แต่วันหนึ่งได้พบกับอีกยุนเขาเก็บเจ้าแมวไปเลี้ยงและตั้งชื่อสุดแสนไพเราะให้ว่ากึมบกกึมแปลว่าทองส่วนบกแปลว่าความสุขด้วยความตั้งใจให้แมวน้อยมีความสุขแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเจ้ากึมบกจะได้พบบ้านแสนสุขหรือไม่พบเรื่องราวชีวิตประจำวันของกึมบกเจ้าแมวดำตาสีทองและนายน้อยอีกยุนบัณฑิตหนุ่มผู้ใจดีที่ทั้งรักทั้งหลงเจ้ากึมบกในกึมบกแมวน้อยนำโชคเล่มหนึ่งการ์ตูนแฟนตาซียุคโชซอนจากเกาหลีลายเส้นสุดน่ารักจากปลายประกาของกงซัมที่ไม่ว่าใครอ่านแล้วก็ใจฟูร้องงุ้ยกันทุกคนอย่างแน่นอน